สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกดอีหยังวะหอพักห้ามผู้เช่าซื้อของมินิมาร์ทฝั่งตรงข้ามถ้าเห็นจะไม่คืนเงินประกันห้องเป็นอีกประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อเรสเกาโพสต์ลง X เป็นภาพใบเสร็จของหอพักแห่งหนึ่งระบุแคปชั่นเมื่อคุณเปิดหอพักแต่ไม่ถูกกับฝั่งตรงข้ามเมื่อสังเกตถึงรายละเอียดที่ระบุในใบเสร็จของหอพักแห่งนี้จะพบข้อความที่อ่านแล้วต้องสะดุดว่าห้ามซื้อสินค้าร้านมินิมาร์ทและร้านตรงข้ามตึกเด็ดขาดถ้าเห็นจะไม่คืนเงินประกันห้องด้วยหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์หอพักดังกล่าวว่าไม่มีสิทธิ์สั่งหรือห้ามผู้เช่าห้องพักแบบนี้เพราะเป็นการจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เพราะการเช่าห้องพักกับการซื้อของเป็นของคนละประเด็นกันโดยกฎลักษณะนี้ถือว่าไม่เป็นธรรมกับผู้เช่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ